ยองกลางป่าเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านก็ไปเก็บเห็ดกันในป่าไปเจอหลุมปริศนาเขาให้ครับก็เลยเรียกผู้ใหญ่บ้านไปช่วยดูกันหน่อยพอไปช่วยดูเท่านั้นแหละครับถึงกับพังงาเลยครับขุดออกมาไปเจอศพเปลือยถูกฆ่าฝังอำพรางไว้อยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่ศพเดียวครับมีถึง2ศพด้วยกันคุณผู้ชมไปดูตอนที่เขาขุดเจอศพกันนิดนึงครับผมยาวผู้หญิงนะจะหยุดไปขึ้นมาถ้าเป็นคนนะถ้าเบาๆถ้าเบาๆค่อยๆเอาจอบเสียเนี่ยไม่เอาเนี่ยเสียท่านอีกคนเสียให้ลูกก่อนว่าเป็นอะไรใช่เลยจะมาทักแท่งเขาจะเจียลูกครับเฮ้ยมันขางัวเนาะขางัววะขางัวไงวะดูดีดิวน่ะมือคือเป็นปั่นๆอย่างนั้นเบย์จะปึงแจงเขาไม่ใช่เฮ้ยนิ้วคนยังนิ้วโคตรกำอยู่ด้วยเนี่ยนะนิ้วเออนิ้วใช่เออนิ้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับและคดีนี้เป็นคดีฆ่าโบกปูนครับนี่เป็นช่วงที่ชาวบ้านครับพากันนำจอบมาขุดหลุมปริศนาที่พบภายในป่าชุมชนนะครับตำบลทุ่งอรุณหมู่8บ้านทุ่งอรุณตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดแล้วเจอหลุมปริศนานี้ครับแต่ว่าหลุมนี้มันผิดสังเกตก็คือมีกิ่งไม้เนี่ยทับถมไว้ทางคนที่เขาไปเก็บเห็ดเขาก็เลยแจ้งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านครับนายเทพบัญชาทรายกระโทกครับก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบขุดไปขุดมาก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปนี่แหละครับบอกตอนแรกวัวหรือเปล่าหรืออะไรปรากฏอ้าวนิ้วนี่นิ้วมือคนนี่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็คือเจอศพนั่นแหละโดยจุดพบศพครับเป็นป่ารกห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากถนนสาธารณะนะครับ500เมตรแต่คดีนี้อย่างที่บอกไปนี่ไม่ใช่การฆ่าฝังดินธรรมดาครับนี่คือการฆ่าแล้วโบกปูนครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูนี่เราทำภาพจำลองให้ดูปรากฏว่าลักษณะหลุมที่ฝังศพเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีดินกลบใช่ไหมฮะลึกประมาณ80เซนติเมตรเนี่ยแหละแล้วพอชาวบ้านขุดไปดินกลบถูกไหมฮะปรากฏไปเจออะไรศพยังไม่เจอฮะเจอปูนะคุณผู้ชมฮะมีการเทปูนรองพื้นก่อนจะนำศพไปวางแล้วโบกปูนปิดทับศพก่อนจะเอาดินกลบเนี่ยแหละครับและลักษณะของนอกจากหลุมลึก80เซนติเมตรคือแบบนี้วางแผนแน่นอนนะฮะเพราะค่าบกปูนด้วยการจัดวางศพก็แปลกๆครับคือสภาพศพของผู้ชายนะฮะเราทำจำลองให้ดูอยู่ด้านล่างสภาพศพเปลือยนอนหงายหันไปทางทิศตะวันตกส่วนศพผู้หญิงนะฮะอยู่ด้านบนสภาพเปลือยนอนคว่ำครับหันไปทางทิศตะวันออกคือพูดง่ายๆว่าน่าจะมีการจัดแจงน่าจะมีการจัดฉากแน่นอนในเรื่องของการฝังศพตรงนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจสภ.โชคชัยแล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบต่อครับผมเมื่อขุดออกมาแล้วพบว่าสภาพศพนั้นนะครับผู้ชายครับคาดว่าน่าจะอายุประมาณ 40-50 ปีผิวขาวผมหยิกสูงประมาณ 160-170 ซมครับส่วนผู้หญิงอายุประมาณ 30-40 ปีผมยาวผิวขาวแต่จุดที่น่าสนใจก็คือศพผู้หญิงครับมีรอยสักบริเวณสะโพกด้านหลังลักษณะคล้ายกับลายมงกุฎเพชรและสักข้อมือด้านซ้ายเนี่ยฮะลายแบบนี้เนี่ยแหละครับและขณะพบศพเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันส่วนจุดเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการต่อสู้ครับเราไปคุยกับผู้ใหญ่เทพบัญชาครับผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเที่ยงวันที่26กรกฎาคมเนี่ยตัวนายอ๊อฟครับเป็นชาวบ้านที่เข้าไปเก็บของป่ามาบอกกับผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเจอหลุมแปลกตอนนั้นตัวเองยังไม่ว่างครับก็เลยไม่ได้ไปตรวจสอบจนกระทั่งวันถัดมาคือ27กรกฎาคมนายอ๊อฟก็บอกอีกว่าผู้ใหญ่หลุมที่ผมเห็นน่ะดินมันฝนมันตกดินมันยุบแล้วนะเห็นเป็นหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าชัดฮะจนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้28กรกฎาคมครับก็เลยระดมชาวบ้านกันไปช่วยกันขุดเพราะว่าไม่กล้าแจ้งตำรวจตอนแรกกลัวว่าจะไม่เจอศพฮะหรืออาจจะกลายเป็นเรื่องโอละพ่อฮะแต่พอเจอศพพังงะกันหมดเลยครับเพราะไม่ใช่เรื่องโอละพ่อแล้วเจอศพจริงๆแล้วเจอศพ2คนเป็นผู้ชายผู้หญิงด้วยผู้ใหญ่ยังบอกเลยครับผู้ใหญ่บอกว่าการจัดวางศพมันก็แปลกๆลองไปฟังเสียงนะฮะทางด้านของผู้ใหญ่เทพบัญชาสายกระโทกครับลองไปฟังฮะตอนที่ผู้ใหญ่ไปดูชาวบ้านแล้วก็ไปดูตอนเจอศพฮะเป็นหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นหลุมต้องสงสัยนะแต่เรายังไม่แจ้งเจ้าหน้าที่จากโรงพักเพราะว่าเรากลัวจะไม่เจอศพจริงพบหัวกะโหลกเป็นผู้หญิงนะครับศพแรกเป็นผู้หญิง1คนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักโชคชัยมาเอาศพแรกขึ้นมามันก็เจอศพที่2อยู่ข้างล่างอีก
ภาพศพไม่สวมเสื้อผ้าทั้งสองคนเลยไหมทั้งสองคนผู้หญิงนอนคว่ำผู้หญิงนอนคว่ำนอนคว่ำเราเอาศพเล็กขึ้นมาก่อนเขาจะเทปูนทับเทปูนทับก็คือศพจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับใช่แล้วก็เทปูนทับอีกรอบนึงใช่ครับแต่เขาจะจับศพนั้นนอนกลับด้านกันคือเอาเท้าของผู้ชายมาที่ศีรษะของผู้หญิงแล้วก็เทปูนทับของผู้ชายก่อนดูหน้าไม่ออกเลยเพราะว่าสภาพศพข้างหน้าเราจะดูไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าศพกำลังใกล้จะเน่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านแถวๆนั้นนะครับบอกว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับไม่น่าจะเป็นคนรู้จักไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอนครับเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่มีการแจ้งบุคคลสูญหายด้วยคาดว่าทั้งสองศพนี้นะครับน่าจะถูกฆ่าในพื้นที่อื่นแล้วก็มาถูกฝังอำพรางตรงนี้นะครับขณะที่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะครับไม่พบบาดแผลที่ถูกทำร้ายนะครับขณะเดียวกันได้ส่งศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อหาสาเหตุการตายนะครับว่าแล้วก็ต้องหาหลักฐานครับว่าเป็นใครมาจากไหนเพื่อจะสืบสวนเชื่อมโยงหาตัวคนร้ายแล้วก็ปมสังหารในครั้งนี้นะครับด้านโลกออนไลน์ครับก็มีการแชร์ภาพนะครับแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าขออนุญาตตามหาญาติของผู้ตายนะครับมีศพ2ศพครับเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1นะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวเล็กผิวขาวมีรอยสักที่หลังฮะอย่างที่บอกไปว่าเป็นรอยสักเหมือนเป็นรูปมงกุฎนี่แหละครับส่วนผู้ชายครับเป็นชายร่างใหญ่และก็มีรอยสักที่ขาด้วยนะครับล่าสุดนะครับพันตรวจเอกบุญโปรดประเสริฐศักดิ์นะครับผู้กำกับสภ.โชคชัยเนี่ยบอกว่าได้เอากำลังเจ้าที่ตำรวจลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เครื่องตรวจโลหะหาวัตถุหลักฐานต่างๆนะครับใกล้เคียงกับจุดที่พบศพแล้วฮะคือคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุและก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2คนนะครับส่วนศพเนี่ยตำรวจบอกว่ายังตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าตอนที่เจอศพเนี่ยเหมือนถูกปูนหล่อทับทำให้บาดแผลมันเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวคาดว่าเย็นนี้ครับน่าจะทราบผลการชันสูตรศพจากทางโรงพยาบาลเบื้องต้นนะครับตำรวจบอกว่าศพของผู้หญิงเนี่ยตรวจสอบเหมือนว่ามีการทำหน้าอกมาฮะอันนี้เป็นประโยชน์ยังไงบ้างก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้รู้นะฮะว่าอ่ะเผื่อเป็นญาติพี่น้องใครแล้วคาดว่าเอ้ยอาจจะสังเกตว่าเอ้ยจะเป็นญาติเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนอะไรหรือเปล่านะฮะจะได้สังเกตง่ายๆตรงนี้นะครับขณะที่ผู้กำกับสภ.โชคชัยยังบอกด้วยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าทั้งสองศพน่าจะเป็นชาวต่างชาติครับอาจจะเป็นพวกชาวต่างด้าวอะไรแบบนี้นะเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีโรงงานค่อนข้างจะเยอะครับก็เลยให้ตำรวจเนี่ยกระจายกำลังไปตามหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีการเอาภาพไปโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าตัวศพของผู้หญิงเนี่ยมีรอยสักตรงแถวๆด้านหลังตรงสะโพกอ่ะก็อาจจะทำให้คนที่รู้จักคุ้นเคยกับรอยสักที่ว่านี้แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจได้นะเนี่ยฮะเป็นรอยสักคล้ายๆกับว่าเป็นรูปมงกุฎอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วที่สำคัญก็คือน่าจะทำหน้าอกมาด้วยใครที่รู้จักหรือว่าอาจจะสงสัยว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนตัวเองหรือเปล่านะฮะลองติดต่อทางตำรวจไปได้เลยนะฮะที่สภ.โชคชัยนะฮะที่นครราชสีมานะครับก็แปลกฮะคดีนี้ใช่ชาวต่างชาติไหมฆ่า2ศพเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วเปลือยด้วยและฆ่าโบกปูนอีกต่างหากนะครับเดี๋ยววันนี้คงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะแล้วพรุ่งนี้ยังไงถ้ามีความคืบหน้ายังไงข่าวใหญ่เราก็คงนำมาเสนอกันต่อนะครับคิดข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม